และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเชฟในวันนี้ครับน่ากินมากๆเลยนั่นก็คือหอยเชลล์อบมันกุ้งเตวยนั่นเองครับนี่แหละครับมาครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเชฟประจวบจะสอนวิธีการเสียตัวหอยเชลล์นะครับขั้นตอนการจี่นะครับเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆนะครับคุณผู้ชมฝาเหลืองแบบนี้นะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับรับรองจะติดใจแน่นอนครับเราให้กระทะร้อนระหว่างที่เรารอกระทะร้อนเราก็จะโรยเกลือพริกไทยอ๋อเราปรุงรสง่ายๆแค่นี้เองใช่ไหมฮะเชฟก็เป็นอาหารแบบของตะวันตกอ่ะส่วนใหญ่เราจะทอดเนื้อสัตว์โปรตีนอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นเกลือกับพริกไทยนะฮะเบื้องต้นครับหน้าหลังนะฮะต้องทั้งสองด้านไม่งั้นเดี๋ยวรสชาติมาข้างเดียวเอาละครับก็คือปรุงรสให้ทั่วนะครับทั้งสองด้านเลยอันนี้กระทะต้องให้ร้อนร้อนจริงๆเพื่อเราต้องการสีของเนื้อหอยเชลล์นี่ให้ได้สีดูจะน่าน่าทานก็โดยประมาณสัก30หรือ45วินาทีตามความหนาใช่โอ้โหนี่คือสีที่เราต้องการเอาละฮะพอได้สีแบบนี้ต้องรีบพลิกเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะเกินไปถ้าสุกทั้งหมด 100% ก็จะแข็งเหนียวเนาะพลิกปุ๊บอีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะปิดไฟเลยนะครับครับโอ้น่ากินมากเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเชฟจะทำในส่วนของผักโขมต่อนะครับจะมาผัดผักโขมกันนะครับก็กระทะเป็นใบเดิมได้เลยนะครับเราจะทำผัดผักโขมก็เติมน้ำมันถั่วเหลืองลงไปครับตรามรกตนะครับฝาสีเหลืองของเราผัดผักโขมของเชฟนะครับมีกระเทียมนะครับสับหยาบๆแบบนี้นะครับแล้วก็หอมแดงนะครับนะครับเราก็จะใส่ผักโขมตามลงไปใส่ผักโขมที่ต้มไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บีบน้ำออกนะฮะเอามาผัดเลยเดี๋ยวเราจะต้องเพิ่มกะทิเล็กน้อยเพิ่มกะทินะครับแน่นอนครับขาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้เราใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับโอเคเราปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยปรุงรสง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็พริกไทยป่นครับง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ปิดไฟปิดไฟได้เลยเท่ากับว่าอันนี้เราเสร็จไป2อย่างแล้วเดี๋ยวมาทำซอสเนยกันซอสเนยนะครับเอาละครับมาอ่ะโอเควิธีทำก็เอาเนยนิ่มนะกระเทียมสับกระเทียมสับนะฮะคุณผู้ชมหอมสับมีหอมแดงนะครับผสมให้เข้ากันโอเคเราใส่นี่นะครับปรุงได้แล้วความอร่อยของเราในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญนะครับพ่อขวัญขวัญใจคู่ครัวนะครับเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรจากวัตถุดิบธรรมชาตินะครับนี่นะฮะฝรั่งมาปุ๊บเนี่ยเจอเมนูนี้ติดใจแน่นอนครับตัวเขาหอมจริงๆนะฮะแล้วมีเนื้อกุ้งจริงๆอยู่ในนี้เลยครับเชฟเข้มข้นมากๆเลยโอ้โหจากนั้นนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งความอร่อยนะฮะอยากจะแนะนำเราใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับเมนูทอดกรอบอร่อยน่ารับประทานนะครับแล้วก็ตามไปด้วยเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะฮะแล้วก็ไข่แดงนะครับ1ฟองโอ้โหเชฟส่วนสมุนไพรนี่เราเอาจะทำได้อีกตามชอบเลยครับแต่อันนี้เป็นง่ายๆนะครับเป็นผักชีพอเขาโดนความร้อนก็จะอีกกลิ่นนึงนะใช่อันนี้เราก็จะเข้าไปเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อให้เซตตัวก่อนหรือข้ามคืนอะไรก็ได้ปิดให้สนิทครับเข้าตู้เย็นนะครับให้เนยของเราเซตตัวจากนั้นปุ๊บก็จะสามารถทำเมนูของเราได้แล้วก็คือหอยเชลล์อบมันกุ้งเสวยนะครับเอาละครับอันนี้คือเนยที่เราไปเก็บไว้ที่เก็บไว้จนแบบเขาเซตตัว uh-huh. นะครับลักษณะแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมนี่โหน่ากินมากหลังจากนั้นก็ขูดลงแล้วก็มาวางข้างบนเลยเป็นเนยที่ดูเข้มข้นมากอ่ะผมว่าเอาไปใส่อะไรก็อร่อยถูกต้องเป็นเมนูเคล็ดลับก็ได้เคล็ดลับเลยนะฮะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บวันนี้เรามีตัวช่วย uh-huh. เป็นตัวช่วยแบบเป็นปืนไฟนะครับพ่นไปที่เนยพอเขาโดนความร้อนโดนไฟแบบนี้ก็จะมีกลิ่นหอมด้วยครับพอเนยละลายนะครับความฉ่ำของเนยก็จะไปอยู่ในหอยอีกโอ้โหน่ากินมากๆเลยทำแบบนี้ปุ๊บความฉ่ำของเนยก็ยังอยู่ในข้างในด้วยนะฮะดูหอยเชลล์เราก็จะไม่แห้งไปด้วยสุดยอดเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะกับเมนูของเราในวันนี้นะครับหอยเชลล์อบมันกุ้งเสวยนะครับขั้นตอนการเสิร์ฟครับเชฟก็อันนี้ก็เสิร์ฟเป็นเหมือนสตาร์ทเตอร์ได้อาหารเริ่มคอสเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยนะฮะแอปเปอร์ไทเซอร์เรียบร้อยแล้วครับกับเมนูหอยเชลล์อบมันกุ้งเสวยนะครับช่วงหน้านะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพอีกเช่นเคยนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับ
คุณหนังเงือกสร้างอาชีพในครั้งนี้ยังคงอยู่กับภาพบรรยากาศการเรียนอีกเช่นเคยค่ะส่วนเมนูที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือวุ้นน้ำหวานรวมมิตรถ้าพร้อมแล้วไปรับชมวิธีทำกันเลยค่ะตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมน้ำหวานกลิ่นสละคนให้เข้ากันเทวุ้นน้ำหวานลงในถาดที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นสนิทหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมตักลอดช่องสิงคโปร์ลงในภาชนะตามด้วยขนุนครองแครงวุ้นน้ำหวานน้ำเชื่อมน้ำแข็งน้ำกะทิและนำวุ้นน้ำหวานวางลงด้านบนให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะใครอยากได้สูตรวุ้นน้ำหวานรวมมิตรแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสับฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงรู้สึกว่าได้ความรู้ดีมากเลยค่ะจริงแล้วก็อยากจะเอาไปประกอบอาชีพอะค่ะช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูที่หาทานง่ายอร่อยแถมยังเป็นที่นิยมของคนไทยนั่นคือข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นอาหารที่สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยขายก็ง่ายกำไรก็ดีวันนี้จึงนำเมนูข้าวเหนียวหมูปิ้งมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปรับรองเลยว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เทคนิคและเคล็ดลับกันแบบจัดเต็มแน่นอนและยังสามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดในการสร้างธุรกิจได้อีกด้วยค่ะซึ่งหลังจากประกาศรับสมัครไปก็ได้มีผู้ประกอบการจากหลายร้านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับเราเริ่มขึ้นได้เพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์คุณภาพดีวันนี้เราใช้มิตรผลปี๊บนะครับสีสันสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเข้มข้นเมนูข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะจุดเด่นนะคะถ้าเราใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนะคะหมูเขาจะสีสวยเงาย่างออกมาแล้วจะมีกลิ่นหอมค่ะบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนานอาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเองรับรองเลยว่าจะได้รับเทคนิคเคล็ดลับไปอย่างมากมายเลยค่ะจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูข้าวเหนียวหมูปิ้งที่มีความนุ่มและหอมเครื่องเทศรสชาติอร่อยถูกปากส่วนผสมสำคัญที่เป็นหัวใจหลักเลยก็คือมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะใส่เนื้อสะโพกหมูลงในภาชนะตามด้วยมันหมูแข็งหั่นชิ้นมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวเกลือไทยซอสหอยนางรมสามเกลือแป้งข้าวโพดและนมข้นจืดเคล้าผสมให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ในตู้เย็น30นาทีเตรียมไว้เสียบมันหมูแข็งด้วยไม้ปลายแหลมตามด้วยเนื้อหมูที่หมักไว้จากนั้นนำลงปิ้งจนกระทั่งหมูสุกจะใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวนึ่งสุกจากสูตรนี้ต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่65บาท96สตางค์จะทำได้15ไม้ต้นทุนต่อไม้อยู่ที่4บาท39สตางค์เท่านั้นเองค่ะส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะในวันนี้นอกจากนักเรียนจะได้สูตรข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ทำง่ายแสนอร่อยแล้วยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับสร้างอาชีพอีกด้วยค่ะผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังจะได้รับประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อกุ๊กค่ะอยู่ร้านกินให้อิ่มมุมใหญ่ค่ะเป็นร้านอาหารขายพวกออนไลน์เนี่ยค่ะค่ะก็ได้สูตรอาหารมาค่ะแล้วก็ได้สูตรแบบเหมือนกันคำนวณต้นทุนอะไรเงี้ยค่ะได้เทคนิคการปรุงอาหารค่ะแล้วก็ปรุงอาหารที่ใช้น้ำตาลจากน้ำตาลถึงผลนะคะปรับรสชาติมาดีขึ้นหอมหวานมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาจะสอนว่าคำนวณต้นทุนคำนวณแบบวัตถุดิบอะไรเงี้ยด้วยค่ะก็มันสามารถปรับปรุงใช้ที่ร้านได้ค่ะค่อนข้างช่วยที่ร้านได้เยอะมากค่ะก็ขอบคุณนะคะโครงการมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพนะคะช่วยสอนคำนวณต้นทุนช่วยสอนแบบรสชาติกลมกล่อมหวานหอมมากขึ้นสีสันอาหารก็ดูน่ากินมากขึ้นนะคะเชิญชวนพี่ๆน้องๆ นะคะที่สนใจมาเรียนโครงการนี้ก็สนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้มากมายค่ะสำหรับเวิร์กช็อปในครั้งต่อไปเป็นเมนูขนมนึ่งแบบไทยๆอาทิเช่นขนมกล้วยขนมข้าวโพดมะพร้าวอ่อนขนมชั้นดอกไม้ขนมมันม่วงลูกชิดและขนมลืมกลืนเรียนแล้วได้สูตรเด็ดเคล็ดลับไปทำขายดีมีกำไรดีแน่นอนใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดนะคะ